มากันอีกเรื่องดีกว่าต่อไปนี้ตอนนี้ช่วงเวลาแห่งความสุขเหรอเอ้า1เดือนจากนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของมวลมนุษยชาติอ่ะประเด็นบอลโลกบอลโลกรัสเซียมันเริ่มเกิดเห็นปรากฏการณ์เซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกเข้าใจคำนี้ไหมครับอธิบายชัดๆดีกว่าเซียนอยู่ไอ้ใครที่อวดอ้างว่าเป็นเซียนบอลน่ะเจ๊งมาเยอะแล้วเจ๊งถึงขนาดต้องขายคอนโดต้องขายตึกไปขุดรูอยู่อ๋อไอ้ส่วนคนที่ถูกบอกว่าเป็นหมูโอ้เป็นไงอ่อนพูดถึงเรื่องบอลอ่อนไอ้พวกอ่อนๆหรือไอ้พวกหมูๆเนี่ยเริ่มเห็นอาการได้ขึ้นจากครูขึ้นไปอยู่ตึกเป็นแถวเลยกำลังขึ้นไปอยู่เทียนแทนเซียนแทนเซียนเซียนลงไปอยู่ที่รูแทนอย่างเช่นใครคิดใครจะคิดเลยครับว่าเยอรมันเนี่ยมันจะแพ้เม็กซิโกเห็นคนวิจารณ์กันเยอะนะเยอรมันเนี่ยเขาจะไปกินขาหมูเยอรมันกันละหายสะใจจะไปกินขาหมูเยอรมันก็ให้สะใจเยอรมันไงอ๋อเหรอก็ในโลกโซเชียลเขาแซวกันไงต้องไปหาขาหมูกินสะใจอ๋อเหรอสะใจกินระบายอารมณ์พัดเจ๊งไปเยอะบรรดาเซียนทั้งหลายเนี่ยตึกจำนองหลุดจำนองหมดต้องมาขุดรูอยู่เป็นแถวเดี๋ยวนี้เราจะเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มฟุตบอลโลกไม่กี่วันเองนะมันขนาดนี้แล้วหรอกำลังพูดถึงเรื่องการเล่นพนันบอลไล่จับอย่างไรมันก็ยังเล่นใช่นะมันเป็นแบบนะปฏิเสธไม่ได้และเดี๋ยวนี้นะการเปิดรับแทงบอลเนี่ยเขาเปิดเว็บเปิดเฟซเปิดไลน์รับแทงกันประเจ็บประเจ้าคือเขาใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นช่องทางในการรับแทงบอลค่ะแต่คราวนี้ไอ้โซเชียลเนี่ยมันต้องมีการโปรโมทโซเชียลใช่ไหมใช่มันต้องมีคนมาโปรโมทไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงคนจะไปเล่นได้ยังไงดังนั้นมันจึงเกิดธุรกิจใหม่คือรับจ้างชวนคนเล่นพนันบอลรับจ้างเชียร์โซเชียลที่เปิดรับแทงบอลก็เป็นเรื่องสิปรากฏว่าตำรวจไล่ตะคุบ16ใช่ไหมฮะรอดแรกเนี่ย16พิตตี้สาวสวยเน็ตไอดอลทั้งหลายที่ไปชวนเล่นพนันบอลเนี่ยแหละอ่ะดูสิครับใครเป็นใครรู้จักกันไหม16พิตตี้เน็ตไอดอลที่ตำรวจตามล่าฐานชวนคนเล่นพนันบอลประกอบด้วยใครบ้างอ่ะคนที่หนึ่งรู้จักไหมคะรู้จักบ้างไหมคะ16คนนี้ คนแรกนะคะไอราดาสุกเกษมหรือไอค่ะคนที่สองรัดดาพรจุนเสวกหรือหนก GND 2017คนที่3สุรัตน์สวัสดีพึ่งวังทองหรือมายค่ะคนที่4สรัญญายิ้มเกาะหรือจ๊ะจ๋า444คืออะไรเนี่ย444ฉายาเขาเหรอก็ฉีดเข้าไป444สิครับอ๋อแล้วคะไม่รู้ค่ะต่อมานาตาชาศรีรัตน์หรือแนนนี่ค่ะออนอุมาบูรณะธนิตหรือเบนจิรัตแซ็กซี่คลับธนันชนกลาธิหรือเอมิลี่ภารตีคุสินทรัพย์หรือใบมิ้นเซ็กซี่แองเจิลนะคะเป็นนางฟ้าเซ็กซี่นะคะกวิตาทองประเสริฐหรือเนยหวานค่ะชดาพรชันการหรือไซอิ๋วจิราพรงามเถื่อนหรือวินแอมพรสวรรค์เพชรสำริดหรือลูกน้ำลัชเซ็กซี่คลับสายทานยิ้มอัมพายหรือเนยวงเล็บแฟนเก่งลายพรางแน่แน่นิรดาเกื้อนหนองขุ่นหรือน้ำตาลเซ็กซี่แองเจิลธัญการโรจินหรือเมย่าเจสซี่วาดหรือเจสซี่วาดค่ะเจสซี่วาดนี่จะเป็นดารานักแสดงคุณนะเป็นดารานักแสดงเล่นเรื่องฮักแพงด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะไม่ใช่สิจำไม่ได้ก่อนฮักแพงคุณอะคุณเล่นหนังที่ลูกของหม่ำกำกับอะชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วค่ะอ่ะโอเคพอมีรอดแรกนะเขาบอกมีรอดสองเดี๋ยวจะตามมาอีก10นะอีก10ใช่ไหม10เน็ตไอดอลเนี่ยที่อยู่ในลิสต์แล้วเตรียมออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเข้าสู่ประเด็นหลักที่เราวางไว้นะก็คืออยากจะเตือนว่าพนันบอลเนี่ยตำรวจเขาแตะมือกับปปง.ใช่เขาเอาจริงเอาจังเล่นกันแรงถึงขั้นจะยึดทรัพย์พวกพนันบอลได้นะค่ะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่ท่านรองผู้บังคับการตรวจท่องเที่ยว1นะคะพันตรวจเอกอาชยนไกรทองค่ะจะได้มาสรุปรายละเอียดเรื่องนี้กันว่าเป็นอย่างไรผ่านมาแค่4วันแรกของการเปิดฟุตบอลโลกนะคะไอ้เรื่องไร่ตะคุบไร่จับคนเล่นบอลคนรับแทงบอลนั่นก็ว่ากันไปแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือตำรวจกับปปง.แปะมือกันค่ะ
และก็แตะมือกับสถาบันการเงินอีก36แห่งและรวมถึงเทลโก้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอีมันนี่ด้วยนั่นแหละค่ะในการตั้งศูนย์ที่จะบูรณาการกันไล่ตะคุบเช็คข้อมูลโซเชียลมีเดียที่ยุ่งกับพนันบอลแล้วก็นำไปสู่การแกะรอยและเพื่อที่จะยึดอายัดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ค่ะไปกันที่ท่านรองอาชญยนนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับท่านรองฮะคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับกับเรียนเป็นเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะฮะเรื่องศูนย์บูรณาการเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์พนันบอลนั้นอย่างไรครับเล่าให้ฟังถึงเรื่องศูนย์นี้สักนิดสิครับจริงๆก็ต้องอ้างถึงนโยบายของรัฐบาลนะครับที่สั่งการให้ทุกหน่วยนะครับรวมถึงสำนักงานหน่วยชาติด้วยเนี่ยบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงบอลโลกนะครับซึ่งสำนักงานชาติเนี่ยนอกจากทางนโยบายรัฐบาลด้วยแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของอินเตอร์โพลที่จำเป็นจะต้องมีผลการปฏิบัติแล้วก็มีเครือข่ายที่มีการพนันบอลเนี่ยทั่วโลกนะครับเขาเรียกว่าปฏิบัติการโซก้าเนี่ยก็คือซ็อกเกอร์แกมเบิลนะครับก็คือเราคงต้องมีการร่วมในเรื่องของภาคีเครือข่ายนี้ด้วยจึงได้ต้องจับมือกับสถาบันการเงินในประเทศและปปง.เพื่อนะครับปราบปรามแล้วก็ป้องกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นการพนันนะโดยใช้เว็บนะครับในโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งความผิดจุดนี้เนี่ยก็เป็นความผิดมูลฐานที่สามารถยึดทรัพย์ได้นะครับในการเป็นเจ้ามือก็ดีมีวงเงินเกิน5ล้านก็ดีหรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการในเรื่องการพนันก็ดีนะครับทีนี้ศูนย์ดังว่านั้นนะครับจัดตั้งขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจปปง36สถาบันการเงินก็คือแบงค์ทั้งหลายและรวมถึงเทลโก้ซึ่งเป็นคนให้บริการ e-money นะฮะบริการเรื่องโอนเงินรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการตรงนี้นี่ตั้งอยู่ที่ปปงใช่ไหมฮะใช่ครับก็ตรงนี้ร่มใหญ่ก็คงต้องเป็นปปงนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยในสายโอเปอเรชันเนี่ยก็คงมาประสานงานดังกันความร่วมมือกันครับศูนย์ดังว่านั้นนะครับทำหน้าที่อะไรแล้วก็จะแอคชั่นอย่างไรบ้างครับศูนย์ดังว่านี่นะตรงๆก็ถ้าในส่วนของตำรวจเนี่ยถ้ามีการจับกลุ่มนะครับนักการพนันบอลรายใหญ่นะครับเครือข่ายโยงใหญ่ก็ต้องประสานงานข้อมูลกับทางปปง.ในเรื่องของความผิดมูลฐานเรื่องการยึดทรัพย์นะครับข้อ2หากเครือข่ายนั้นโยงใหญ่เหนือไปกว่าประเทศไทยนะครับไปยังสถาบันการเงินต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการประสานงานผ่านปปง.เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับต่อไปว่าเครือข่ายเหล่านั้นเนี่ยมีใครเข้าไปร่วมมีคนสัญชาติไทยหรือว่ามีแก๊งต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนัดสามเนี่ยก็ต้องมาบูรณาการกันในเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับในเรื่องของการจับแล้วเนี่ยมีความผิดมูลฐานเข้าองค์ประกอบก็มาแชร์ข้อมูลระหว่างสำนักงานชาติกับปปง.เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ตามกฎหมายต่อไปนะครับครับครับอันนี้หมายถึงว่ามันจะเห็นขนาดนี้ไหมคะสมมติว่าเล่นกับเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศและเส้นทางการเงินมันจะเห็นทั้งระบบที่มันเคลื่อนไหวไปมากันได้เลยขนาดนั้นไหมคะคือก็ต้องใช้อาวุธของทุกหน่วยนะครับปปง.ก็จะมีอาวุธในเรื่องการเช็คเครือข่ายเส้นทางการเงินนะครับในการฟอกในการยักย้ายถ่ายโอนนะครับส่วนตำรวจเนี่ยเราก็มีการดำเนินการจับกลุ่มเครือข่ายนะครับแล้วก็ผู้เล่นเจ้ามือจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะช่วงบอลโลกนะครับจริงๆแล้วการพนันออนไลน์เนี่ยก็ต้องดูมาโดยตลอดแล้วก็ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงบอลโลกอาจจะเข้มข้นเพราะว่าผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือเด็กเนี่ยเราก็ต้องป้องกันแล้วก็คนที่มาอยู่ในวงการเขาต้องให้รู้กับว่าประชาสัมพันธ์ว่ามีสิทธิ์จะโดนยึดทรัพย์นะครับถ้าเกิดว่าดำเนินการเป็นเรื่องเป็นเข้าองค์ประกอบนะครับครับฟังไปฟังมาศูนย์ปฏิบัติการดังว่านั้นจะทำหน้าที่แกะรอยเส้นทางการเงินของวงการพนันบอลซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ยกระดับขึ้นมารับแทงแล้วก็เล่นกันทางอิเล็กทรอนิกส์รับเงินจ่ายเงินกันก็ทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณนั้นถูกต้องนะฮะถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเชื่อมโยงกับบ่อนพนันบอลที่อยู่ต่างประเทศด้วยหรือเปิดเว็บในต่างประเทศถูกต้องครับถูกต้องครับครับครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเห็นเบาะแสหรือเริ่มจะจับทางจับอะไรได้ไหมคะมันเริ่มสะพัดกันเยอะหรือยังคะที่จะจับเส้นทางการเงินไ
ก็พอมีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสำนักงานชาติเนี่ยได้สั่งการไปทุกหน่วยแล้วก็ตำรวจภูธรทุกภาคนะครับรวมถึงบชก.บช.ท่องเที่ยวก็ร่วมมือกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มไปทั้งรายเล็กรายใหญ่ไปค่อนข้างจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับครับครับเห็นบอกว่าพนันบอลปีนี้ท่าทางจะหนักกว่า4ปีที่แล้วเหรอฮะก็คงไม่นะครับถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้จะขึ้นลงเท่าไหร่เพราะว่านักพนันเนี่ยยังไงก็เล่นนะครับเพียงแต่ว่าคำพูดว่าโอกาสในการเล่นมันง่ายขึ้นแทนที่จะไปส่งโพยเหมือนเมื่อก่อนนะครับในการจบหมายเลขนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าไปในโทรศัพท์ส่วนตัวมือถือส่วนตัวมีแบงค์แอคเคาท์มีแบงกิ้งนะครับมีการซื้อต่างๆเนี่ยมากมายมีออปชันให้เลือกได้เล่นง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราระมัดระวังเรื่องที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเด็กและเยาวชนก็ดีหรือว่าคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยจะมีหนี้สินล้นพ้นอะไรพวกนี้มันก็เป็นสาเหตุอาชญากรรมทั้งนั้นแหละครับครับง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองคือจะบอกว่าคนเล่นเยอะขึ้นมันคงไม่เชิงเพียงแค่ยุคนี้มันสะดวกในการเล่นมากขึ้นเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงค่ะเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านรองครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับค่ะรองผู้บังคับการตรวจท่องเที่ยวหนึ่งนะคะพันตรวจเอกอาชญ์ไกรทองค่ะย้ำนะเตือนเลยใครรับแทงบอลใครเล่นบอลเดี๋ยวนี้เขาแกะรอยเส้นทางการเงินเดี๋ยวนี้เขาเล่นแรงถึงขั้นยึดทรัพย์เตือนกันตรงนี้เลยนะฮะตรวจได้นะ e-payment ทั้งหลายแม้กระทั่งรับจ่ายกันทาง e-payment อย่าคิดว่าเขาแกะไม่ออกเขาตั้งศูนย์ขึ้นมาแกะนะครับค่ะรับทราบกันตามนี้แต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ